พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนบริการตรวจสอบสารพิษตกค้างในภาชนะบรรจุอาหารภาชนะบรรจุอาหารสัมผัสอาหารโดยตรงถ้าผลิตไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้มีสารพิษปนเปื้อนออกมาในอาหารซึ่งเป็นอันตรายกับผู้บริโภคอย่างเราๆด้วยนะครับใช่แล้วค่ะการตรวจสอบสารพิษตกค้างหรืออาจปนเปื้อนออกมาเมื่อเรานำภาชนะไปใส่อาหารสามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความไวสูงในการตรวจวัดมาให้บริการตรวจสอบแล้วนะคะศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.เปิดบริการตรวจสอบสารระเหยตกค้างในภาชนะบรรจุอาหารด้วยเครื่องแก๊สโครโมโตกราฟีและแมสสเปกโทรมิเตอร์ใช้วิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่ตกค้างในบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทพลาสติกโดยสามารถแยกและวิเคราะห์หาสารผสมที่ระเหยเป็นไอได้ง่ายสามารถบอกได้ทั้งชนิดและปริมาณของสารพิษมีความไวสูงโดยวิเคราะห์ได้ถึงระดับ PPB นอกจากเครื่องมือนี้จะตรวจสารระเหยตกค้างในภาชนะพลาสติกได้ดีเยี่ยมแล้วยังใช้วิเคราะห์และระบุสารอินทรีย์ระเหยง่ายในรถยนต์ยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชและสารอันตรายอื่นๆในสิ่งแวดล้อมด้วยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000